SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบเส้นเขตแดนแบบตะวันตกด้านชายแดนตะวันตกเรื่องราวเล้าใจของเราเปิดฉากขึ้นในครึ่งแรกของศตวรรษที่19เมื่ออังกฤษทำสงครามกับพม่าเป็นครั้งแรกระหว่างปี2367ถึง2369คริสตศักราช1824ถึง1826ซึ่งขณะนั้นเป็นอาณาจักรอังวะในปี2368คริสตศักราช1825คณะทูตของอังกฤษนำโดยกัปตันแฮร์รี่เบอร์นีได้รับมอบหมายจากบริษัทอินเดียตะวันออก East Indian Company ให้มาเจรจากับสยามในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องหัวเมืองมลายูและข้อตกลงทางการค้าระหว่างสองฝ่ายแม้นักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่าสงครามอังกฤษอังวะในขณะนั้นสร้างความหวาดวิตกแก่ราชสำนักสยามก็ตามแต่เบอร์นี่กลับบันทึกว่าสยามในขณะนั้นมีทัศนคติที่เป็นมิตรกับอังกฤษดูเหมือนว่าราชสำนักยินดีต้อนรับอย่างระมัดระวังมหาอำนาจใดก็ตามที่ต่อสู้กับพม่ารายงานของเบอร์นี่ยังบอกให้เรารู้ว่าราชสำนักสยามติดตามสถานการณ์สู้รบอย่างใจจดใจจ่อและกระตือรือร้นที่จะได้ฟังข้อมูลหรือข่าวลือเกี่ยวกับการรบด้วยเหตุที่ทั้งสยามและอังกฤษถือพม่าเป็นศัตรูร่วมทั้งสองฝ่ายเกือบบรรลุข้อตกลงที่ให้สยามส่งทหารสองกองทัพไปช่วยอังกฤษแต่ข้อตกลงไม่เป็นจริงพอเกิดการเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองฝ่ายอันเนื่องมาจากวิธีการทำสงครามที่แตกต่างกันและสงครามได้ยุติลงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นในช่วงที่เบอร์นี่อยู่ที่กรุงเทพจากปลายปี2368ถึงต้นปี2369คริสตศักราช1825ถึง1826อังกฤษสามารถยึดครองภาคใต้ของพม่าไว้ได้ทำให้ตะนาวสีกลายเป็นเขตปกครองของอังกฤษจากนั้นชายแดนฝั่งตะวันตกของสยามก็เริ่มกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเบอร์นีขอให้ฝ่ายสยามส่งคุณนางชั้นผู้ใหญ่ไปตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับดินแดนที่อังกฤษเพิ่งได้มาใหม่เจ้าพระยาพระคลังซึ่งดูแลเรื่องการค้าและการต่างประเทศกลับบ่ายเบี่ยงด้วยการกล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งทวายและมริดอันเป็นเมืองท่าสำคัญสองแห่งทางตอนใต้ของพม่าเคยเป็นเขตแดนของสยามและสยามเคยเตรียมจะยึดเอาเมืองทั้งสองกลับมาจากพม่าอย่างไรก็ตามในเมื่อทั้งสองตกเป็นของอังกฤษแล้วและเพื่อเห็นแก่มิตรภาพของสองฝ่ายที่ยังมีศัตรูร่วมอยู่ทางตอนเหนือหมายถึงอังวะสยามก็จะไม่อ้างสิทธิ์เหนือเมืองทั้งสองอีกต่อไปเบอร์นีเล่าต่อว่าเจ้าพระยาพระคลังยังอวยพรด้วยท่าทีที่เปิดเผยจริงใจมากกว่าที่ที่คาดไว้ให้การยึดครองดินแดนของอังกฤษประสบความสำเร็จในการปกครองดินแดนใหม่และท่านหวังว่าอังกฤษจะนำการค้าอันคึกคักมาสู่สยามโดยผ่านช่องทางดังกล่าวเมื่อคำตอบของเจ้าพระยาพระคลังไม่ตรงกับคำขอเบอร์นีจึงย้ำความต้องการของฝ่ายอังกฤษอีกครั้งและแนวว่าพระคลังควรเดินทางไปชายแดนด้วยตนเองณบัดนั้นเองเสนาบดีหมุนร่างอันใหญ่โตของท่านไปรอบๆจ้องมองข้าพเจ้าอย่างตกใจราวกับว่าข้าพเจ้าได้เสนอให้ท่านเดินทางไปยุโรปเบอร์นี่อธิบายว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นเพราะพระเจ้าแผ่นดินสยามรัชกาลที่3ในขณะนั้นไม่ไว้วางใจให้ใครในราชสำนักของตนไปทำสัญญาใดๆกับอังกฤษ
ดังนั้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก็จะไม่มีอำนาจจริงๆและไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้ DGE Hall เห็นว่าข้อเสนอของเบอร์นีทำให้พระคลังตกใจกลัวเพราะการเจรจาใดๆกับอังกฤษนอกเหนือจากที่ทำที่กรุงเทพแล้วย่อมเป็นอันตรายต่อเอกราชของสยามแต่นั่นคงไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเจ้าพระยาพระคลังตกใจจริงแต่เรื่องเอกราชน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักเป็นไปได้มากกว่าว่าภายใต้การจัดสรรอำนาจปกครองของสยามในขณะนั้นบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจักรอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพระยากลาโหมหากพระคลังเจรจาใดๆเหนือดินแดนดังกล่าวก็หมายถึงไปคุกคามอำนาจของเจ้าพระยากลาโหมเจ้าพระยาพระคลังย่อมไม่ต้องการเอาตนเองไปทำเรื่องเสี่ยงแบบนี้บางทีการเดินทางไปยุโรปอาจน่าตกใจน้อยกว่าก็ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรคำตอบของพระคลังชี้ว่าในขณะนั้นการกำหนดเส้นเขตแดงยังไม่ใช่เรื่องที่ราชสำนักสยามให้ความสำคัญมากนักวันรุ่งขึ้นเจ้าพระยาพระคลังมอบสารจากเจ้าพระยากลาโหมให้กับเบอร์นีมีใจความว่าสยามเห็นว่าปัญหาเส้นเขตแดนยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะในขณะนั้นยังไม่แน่นอนว่าอังกฤษจะมีชัยเหนือพม่าอย่างเด็ดขาดหรือสามารถรักษาเมืองเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่ราชสำนักสยามถือว่าเส้นเขตแดนขึ้นอยู่กับผลของสงครามหากพม่ารุกกลับได้เมืองเหล่านั้นอาจถูกเผาทำลายอีกครั้งแทนที่จะเป็นตำแหน่งของเขตแดนพระคลังยังกล่าวด้วยว่าสัมพันธไมตรีกับอังกฤษมีความสำคัญมากพอที่จะเก็บเรื่องไม่สำคัญอย่างการเรียกร้องสิทธิ์เหนือเมืองท่าเหล่านั้นเข้าลิ้นชักไว้ก่อนและฝ่ายกลาโหมก็เห็นว่าเส้นเขตแดนยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นเช่นกันเห็นได้ชัดว่าทั้งเจ้าพระยาพระคลังและเจ้าพระยากลาโหมมิได้ให้ความสำคัญกับปัญหาเส้นเขตแดนเท่าเบอร์นีแม้ว่าราชสำนักสยามจะไม่สนใจเบอร์นีก็ยังคงรบเร้าราชสำนักให้เจรจาตกลงเรื่องเขตแดนกันในที่สุดความพยายามของเขาก็ประสบผลสำเร็จแต่คำตอบของราชสำนักสยามช่างง่ายและตรงไปตรงมาจนน่าประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงเขตแดนของมฤตทวายและตะนาวสีนั้นไม่เคยมีเขตแดนใดสามารถกำหนดกันได้ระหว่างสยามกับพม่าแต่ในเมื่ออังกฤษปรารถนาจะให้กำหนดเขตแดนเหล่านี้แน่นอนลงไปก็ให้ไปถามเอาจากผู้เฒ่าที่อาศัยอยู่ตามชายแดนมฤตทวายตะนาวสีว่าพวกเขารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับดินแดนที่เชื่อมกันและให้ถือเอาตามที่คนเหล่านั้นชี้นั่นแหละเป็นเขตแดนระหว่างส่วนของอังกฤษกับสยามนักประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาอย่างฮอลเห็นว่าคำตอบดังกล่าวไร้สาระเบอร์นีเห็นว่าคำตอบนั้นไร้สาระจนน่าขัน absurd และเขาก็รู้ดีว่าทางการอังกฤษต้องประหลาดใจแน่ๆหากเขาส่งคำตอบดังกล่าวไปให้แต่สำหรับคุณนางสยามที่อยู่ในคณะเจรจานั้นไม่มีอะไรน่าประหลาดแม้แต่น้อยเพราะว่าเส้นเขตแดนระหว่างสยามและพม่าเต็มไปด้วยเทือกเขาและป่ากว้างหลายไมล์และไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของชาติใดต่างฝ่ายต่างมีกองทหารของตนคอยเฝ้าดูเพื่อจับคนของอีกฝ่ายหนึ่งที่เดินพลัดหลงเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนตามที่อังกฤษและสยามเข้าใจนั้นอาจคล้ายกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันราชสำนักสยามเข้าใจลำบากว่าทำไมเส้นเขตแดนจึงสำคัญนักมันควรเป็นเรื่องของชาวบ้านตามชายแดนมากกว่าจะเป็นเรื่องของกรุงเทพผลก็คือในร่างข้อตกลงที่จัดทำโดยสยามนั้นแม้จะมีการระบุว่าดินแดนไหนเป็นของสยามและอังกฤษอยู่หลายแห่งทว่าไม่มีการตกลงเส้นเขตแดนแต่อย่างใดเป็นการบอกไกลๆว่าสำหรับสยามนั้นการแบ่งตรงไหนของใครชัดเจนอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยเส้นเขตแดนแบบที่อังกฤษต้องการอย่างไรก็ตาม
ในที่สุดเบอร์นี่ก็สามารถโน้มน้าวให้ราชสำนักทำข้อตกลงอย่างกว้างๆเรื่องเส้นเขตแดนจนได้ดังมีบรรจุไว้ในทั้งฉบับร่างและข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ในปี2369คริสตศักราช1826มาตราที่เขียนอย่างยืดยาวตามธรรมเนียมไทยนี้มีสาระอยู่เพียงแค่ว่าหากฝ่ายใดข้องใจเกี่ยวกับเขตแดนก็ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและคนจากชายแดนเพื่อสอบสวนและตกลงกันฉันมิตรนี่หมายความว่าเส้นเขตแดนในขณะนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันประสบการณ์มากกว่าครึ่งปีในกรุงเทพของเบอร์นีทำให้เขาเรียนรู้ว่าการประนีประนอมที่ดีที่สุดที่เขาจะทำได้ก็คือใส่อะไรสักอย่างลงไปในสัญญาแม้ว่าจะดูมีประโยชน์น้อยนิดสำหรับอังกฤษก็ตามอาจกล่าวได้ว่าเบอร์นียอมที่จะพูดภาษาเดียวกันกับราชสำนักสยามในเรื่องเส้นเขตแดนหากไม่นับเหตุการณ์เล็กๆในปี2372คริสตศักราช1829ที่ทหารท้องถิ่นของสยามบุกเข้าไปในเขตแดนของอังกฤษเป็นครั้งคราวแล้วทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างกันจนกระทั่งปี2383คริสตศักราช1840ในปีนั้นอีแอร์บัตเดลผู้ว่าการจังหวัดตะนาวสีของอังกฤษยกปัญหานี้ขึ้นมาด้วยเหตุว่าเส้นเขตแดนซึ่งยังไม่ได้ตกลงกันนี้กำลังสร้างปัญหาขึ้นมาเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ดีบุกชายแดนด้านใต้สุดของตะนาวสีมีแม่น้ำปากจันพาดผ่านทั้งสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยดีบุกและแร่อื่นๆเมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสยามออกเก็บภาษีอากรจากชาวบ้านที่ทำแร่อยู่ทั้งสองฝากแม่น้ำชาวบ้านที่อยู่ฝั่งอังกฤษจึงปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษีซ้ำซ้อนให้กับอังกฤษอีกทั้งคนเหมืองชาวจีนบางส่วนก็ร้องขอความคุ้มครองจากอังกฤษด้วยบัตเดลถือว่าแม่น้ำปากจันคือเส้นเขตแดนด้วยคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นบอกเขาว่าเป็นจุดไกลสุดที่กองทหารพม่าเคยตั้งค่ายชั่วคราวเขาจึงส่งจดหมายไปยังกรุงเทพกล่าวหาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสยามว่าได้ลวงล้ำเข้าไปในเขตอังกฤษราชสำนักตอบกลับปลายปีเดียวกันนั้นว่ายังไม่เคยมีการกำหนดเส้นเขตแดนที่ตายตัวซึ่งเท่ากับบอกเป็นในว่าสยามไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์ของบัตเดลเจ้าหน้าที่อังกฤษในอินเดียเตือนบัตเดลให้ระมัดระวังพอพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์คราวเบอร์นีว่าราชสำนักสยามไม่ชอบให้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาด้วยเหตุผลที่พวกเขาไม่เข้าใจจนถึงปี2385คริสตศักราช1842เจ้าหน้าที่ทางเบงกอยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตกลงเรื่องเส้นเขตแดนให้เป็นทางการแต่อย่างใดกระนั้นบัตเดลยังคงดึงดันขอให้สยามส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบริเวณดังกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสยามก็ตามปรากฏว่าในกลางปี2385จู่ๆราชสำนักกลับยินยอมให้มีการชี้เส้นเขตแดนแม้ว่าจะไม่ยอมรับให้แม่น้ำปากจันเป็นเส้นเขตแดนก็ตามทว่าฤดูฝนที่ตามมาทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบุกป่าเข้าไปเพื่อตัดสินเส้นเขตแดนได้อังกฤษเร่งให้สยามตัดสินเรื่องนี้อีกครั้งในปี2387คริสตศักราช1844พอมีปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้นตามชายแดนครั้งนี้ผู้ว่าการคนใหม่ของอังกฤษพันโทบรอดฟุตเมเจอร์บรอดฟุตขอให้ตกลงเขตแดนตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาถึงแม่น้ำปากจันราชสำนักดูจะหงุดหงิดแต่ก็ตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่าเหตุที่อังกฤษและสยามมีโอกาสได้กล่าวถึงเรื่องเส้นเขตแดนเพราะสยามและอังกฤษมีสัมพันธไมตรีอันยิ่งใหญ่ต่อกันและดังที่พันโทบรอดฟุตด้วยความปรารถนาที่จะให้สัมพันธไมตรียั่งยืนต่อไปได้เขียนจดหมายฉันมิตรเกี่ยวกับการจัดการเขตแดนเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพทวารวดีจึงปรารถนาเช่นกันที่จะตัดสินเขตแดนให้เรียบร้อยโดยหวังว่าพันโทบรอดฟุตจะตกลงอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมว่าตรงไหนเป็นเส้นเขตแดนเสนาบดีของ
กรุงเทพทวารวดียินดีที่จะตกลงด้วยกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเห็นแก่สัมพันธไมตรีของทั้งสองฝ่ายอังกฤษปรารถนาสิ่งใดสยามย่อมเห็นดีด้วยขอเพียงให้เป็นไปอย่างยุติธรรมในจดหมายฉบับเดียวกันซึ่งลงวันที่13พฤศจิกายน2387คริสตศักราช1844ราชสำนักได้แสดงความไม่พอใจที่ฝ่ายอังกฤษอ้างสิทธิ์เหนือฝั่งขวาของแม่น้ำปากจันโดยราชสำนักให้เหตุผลว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตามชายแดนนั้นเนื่องมาจากคนในบังคับของอังกฤษและชาวเมืองกละที่ดูแลแม่น้ำปากจันอาศัยอยู่ใกล้กันเกินไปนี่จึงทำให้ความรู้สึกไม่ดีต่อกันระหว่างสองชาติมหามิตรฝ่ายสยามจึงค้านข้อเสนอของอังกฤษเพราะแม่น้ำปากจันอยู่ห่างจากเมืองกลับไปไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นแล้วเส้นเขตแดนแบบไหนที่ราชสำนักสยามต้องการคำตอบก็คือหากเส้นเขตแดนถูกกำหนดไว้ตามแนวแม่น้ำปากจันก็จะไกลกับเมืองกละจนเกินไปในอีกแง่หนึ่งหากกำหนดให้อยู่ตรงปลายสุดเขตที่สยามเคยมีอำนาจปกครองมันก็ยังห่างไกลจากมริดพอควรตรงนั้นจึงน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมเพื่อที่ว่าคนของทั้งสองฝ่ายจะได้อาศัยอยู่ห่างจากกันมากพอบางทีฝ่ายอังกฤษอาจจะไม่เข้าใจนิยามของเส้นเขตแดนแบบนี้ดีพอเพราะพวกเขายังคงย้ำข้อเสนอของตนต่อไปการแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องนี้ต่อมาขยายครอบคลุมไปถึงชายแดนมะละแหม่งทางตอนเหนือของตะนาวสีเมื่อถึงตรงนั้นน้ำเสียงของจดหมายจากราชสำนักระหว่างเดือนสิงหาคม2388คริสตศักราช1845ถึงสิงหาคม2389คริสตศักราช1846บอกถึงความไม่สบอารมณ์ชัดๆที่แปลก็คือยิ่งสยามรำคาญมากขึ้นเท่าใดความต้องการที่จะยุติปัญหานี้ก็มีมากขึ้นเท่านั้นในจดหมายฉบับแรกสยามยื่นข้อเสนอตอบโต้ยาวเหยียดเกี่ยวกับเส้นเขตแดนจากเชียงใหม่ถึงเมืองกระกลับไปให้อังกฤษมีใจความตอนหนึ่งว่าสถานที่ใดก็ตามที่ต้องการสำรวจให้เจ้าเมืองและเจ้าพนักงานของเมืองนั้นชี้ว่าเขตแดนของสยามอยู่ตรงไหนบ้างให้พวกเขากล่าวอย่างซื่อตรงเพื่อจะได้ตัดสินให้สิ้นความเมื่อตัดสินได้แล้วขอให้มีตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับทุกๆส่วนของเส้นเขตแดนซึ่งควรถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเพื่อที่วันในอนาคตจะไม่มีการล่วงล้ำแดนของอีกฝ่ายอีกต่อไปในจดหมายฉบับเดือนสิงหาคม2389ปัญหาเขตแดนดูจะสร้างความรำคาญใจให้กับราชสำนักเป็นอย่างยิ่งจดหมายกล่าวถึงกรณีที่อังกฤษกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นของสยามล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของตนปักธงและใช้อำนาจเหนือชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวอังกฤษสงสัยว่าราชสำนักอาจมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำนี้และแคลงใจต่อความจริงใจของราชสำนักราชสำนักสอบสวนกรณีดังกล่าวและสรุปว่าต้องหาทางตกลงเรื่องเขตแดนโดยด่วนเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจมีขึ้นอีกฝ่ายอังกฤษดีใจมากที่ผลออกมาเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถตกลงกันได้หลายจุดเช่นตรงแม่น้ำปากจันแต่สยามยอมรับความสำคัญของเส้นเขตแดนและมุ่งมั่นจะให้มีการแบ่งเขตแดนนั่นหมายความว่าสยามยอมที่จะพูดเรื่องนี้ในแบบที่อังกฤษต้องการไม่แน่ชัดว่าทำไมสยามจึงเปลี่ยนท่าทีของตนจากการไม่ให้ความร่วมมืออย่างซื่อๆไม่ค่อยเข้าใจในช่วงปีแรกๆมาเป็นความไม่พอใจแต่ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันฝ่ายอังกฤษเชื่อว่าเป็นผลกระทบของการรบที่พม่าพยายามตีเมืองของพวกขยะหรือกะเหรี่ยงแดงในแถบภูเขาที่อยู่ระหว่างชายแดนเชียงใหม่กับอังวะฝ่ายอังกฤษคิดว่านี่เป็นการรบระหว่างพม่ากับสยามซึ่งเท่ากับว่าเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศพวกเขาเอาเหตุการณ์สองอย่างคือการเปลี่ยนนโยบายของสยาม
กลับสงครามชายแดนเข้ามาวิเคราะห์ภายใต้ระบบเหตุผลแบบการทูตการทหารสมัยใหม่นั่นคืออังกฤษคิดว่าสยามกำลังกังวลต่อความมั่นคงของเมืองประเทศสหราชของตนทางตอนเหนือฉะนั้นจึงต้องการรักษาทางใต้และตะวันตกของประเทศเอาไว้โดยยอมทำตามความต้องการของอังกฤษฝ่ายอังกฤษเองก็ตระหนกกับการรุกของพม่าทว่าพวกเขาวางตัวเฉยอยู่การสื่อสารแลกเปลี่ยนกันในหมู่เจ้าหน้าที่อังกฤษระหว่างปลายปี2387คริสตศักราช1844ถึงต้นปี2389คริสตศักราช1846เต็มไปด้วยรายงานการถกเถียงและการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของสงครามต่อความสัมพันธ์ระหว่างอังวาและกรุงเทพเพราะอังกฤษคิดว่าพม่าตั้งใจจะทดสอบชายแดนสยามอังกฤษแจ้งอย่างเร่งด่วนให้ราชสำนักสยามทราบด้วยว่าอังกฤษวางตัวเป็นกลางในกรณีนี้กลายเป็นว่าฝ่ายอังกฤษตื่นตูมไปเองตามหลักคิดแบบเหตุผลของตนเพราะอันที่จริงกรุงเทพไม่รู้เรื่องที่พม่าโจมตีเมืองของพวกขยะเลยจนกระทั่งเดือนธันวาคม2388คริสตศักราช1845ซึ่งการรบยุติไปแล้วทางเชียงใหม่เพียงรายงานเข้าไปว่าพม่าได้โจมตีเมืองของพวกกะเหรี่ยงแดงแต่ไม่สำเร็จแม้แต่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ถือว่าการปะทะคราวนั้นเป็นเรื่องของตนเพราะเมืองของพวกขยะไม่มีขึ้นแก่ผู้ใดมาแต่โบราณเรื่องทั้งหมดมีเพียงแค่นั้นเองฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ในจดหมายตอบกลับของสยามต่อเรื่องอังกฤษวางตัวเป็นกลางนั้นราชสำนักไม่ได้เอ่ยถึงการปะทะครั้งนั้นเลยแม้แต่น้อยการเปลี่ยนแปลงทัศนะต่อปัญหาเส้นเขตแดนเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษสุดท้ายในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ของราชพุทธศักราช2367ถึง2394คริสตศักราช1824ถึง1851ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับตะวันตกราบรื่นมาตลอดจนถึงช่วงดังกล่าวตามบันทึกของเบอร์นีซึ่งต่างจากทัศนะของนักประวัติศาสตร์หลายคนก็ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าสงครามอังกฤษพม่าทำให้มิตรภาพของทั้งสองฝ่ายเสื่อมทรามลงนับแต่ทศวรรษ1820ระหว่างพุทธศักราช2363ถึง2372สยามในสมัยรัชกาลที่3นับว่าโดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตกับตะวันตกนักการทูตร่วมสมัยของอังกฤษกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นชื่นชอบชาวอังกฤษอย่างไรก็ตามในทศวรรษสุดท้ายของรัชสมัยราชสำนักสยามกลับหมางเมินกับตะวันตกถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเพียงพอแต่ก็มีคำอธิบายที่หลากหลายเช่นเป็นผลจากความขัดแย้งทางการค้าเป็นผลจากการปกครองของอังกฤษในพม่าและสงครามฝิ่นในจีนในพุทธศักราช2383คริสตศักราช1840และเป็นผลจากการข่มขู่ของพ่อค้าชาวอเมริกันที่ขัดแย้งกับราชสำนักและเรียกร้องให้ราชนาวีอังกฤษสนับสนุนตนเหตุการณ์เหล่านี้บวกกับการต้อนรับคณะทูตตะวันตกหลายคณะอย่างเย็นชาชี้ให้เรารู้ว่าช่วงเวลาวันชื่นคืนสุดได้สิ้นสุดลงแล้วกลายเป็นว่าในช่วงปีแรกๆของรัชกาลที่3สยามไม่สนใจที่จะตกลงเรื่องเขตแดนตามที่อังกฤษร้องขอบ่อยครั้งพอเห็นแก่มิตรภาพของ2ฝ่ายแต่เมื่อความสัมพันธ์เริ่มขมขื่นและสยามรำคาญเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ชักจะก้าวร้าวขึ้นในช่วงทศวรรษที่1840พุทธศักราช2383ถึง2392สยามกลับมุ่งมั่นจะตกลงให้เสร็จสิ่งนี้บอกเราเป็นไงว่ามโนภาพและหน้าที่ของเส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจอยู่มีใช่อย่างเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย